หลายคนบอกโอ้อาจารย์แก๊ปทำไมโจทย์มันยากจังถ้าน้องบอกว่ามันยากอาจารย์บอกเลยว่าวันสอบจริงน้องจะเจอแบบนี้เยอะเลยถ้าน้องอยากต้องการติวแบบเอาใจเนาะติวแบบเอาใจคืออะไรครับเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปอาจารย์มีโจทย์แบบนั้นเป็นพันๆข้อเลยครับนะเป็นพันๆข้อเลยอยู่ในสต็อกถ้าน้องอยากได้แบบนั้นนะอาจารย์สอนได้ทั้งวันเลยนะครับแต่มันไม่ออกข้อสอบไงมันไม่ออกข้อสอบมันออกแบบเนี้ยน้องต้องเข้าใจคณิตศาสตร์อะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เตรียมสอบอยู่ณตอนนี้นะครับนะในการสอบครูผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็พบกับจันแก๊ปเจ้าเดิมครับนะฮะหน้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับหรือความสามารถด้านความสามารถด้านตัวเลขนั่นเองนะครับอยู่ในส่วนของพาร์ทของความสามารถทั่วไปนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับไปหลายคนนะครับวันนี้เป็นภาคกอนะจ๊ะภาคกอนะครับน้องๆหลายคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะอาจารย์ก็ได้ติวไปเมื่อวันอังคารแล้วนะครับนะน้องกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้เป็นภาคกอนะครับใครที่อยากเตรียมตัวในภาคกอกันนะครับคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งเป็นสถานีหนึ่งแล้วกันในการเตรียมตัวสอบนะครับเพราะการสอบข้าราชการของเราเนี่ยมันมีหลายพาร์ทนะครับหนึ่งในนั้นที่คนส่วนใหญ่สอบตกกันเยอะที่สุดก็คือภาคกอคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับนะวันนี้มันเจอกันภาคกอคณิตศาสตร์นะครับกับการไลฟ์สดวันที่19 มีนา 2563นะครับก็อยู่กับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะอาจารย์ขอยัดเริ่มต้นเลยนะครับนะน้องลูกฟ้าบอกลืมดูนึกว่าวิชาเอกนะฮะวันนี้เป็นภาคกอนะครับภาคกอวิชาเอกติวไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารนะฮะภาคกอวันนี้ไปแบบชิวๆนะครับนะใครน้องๆที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ละกันนะต้องพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าในเพจของอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เยอะนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นใครที่ใช้ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์ก็มีการแจกชีทให้พวกเราด้วยนะครับนะสวัสดีน้องปอปิยพรสวัสดีนะครับสวัสดีครับข้อที่1มาเลยครับวันนี้มีจำนวนข้อก็พอสมควรนะครับนะข้อที่1โจทย์ถามว่าให้ลำดับมาชุด1นะครับถ้าภาษาคณิตศาสตร์พวกเราไม่ใช่ภาษาคณิตศาสตร์ภาษาพวกเราเรียกว่าอนุกรมนะครับนะภาษาคนทั่วไปเรียกว่าอนุกรมก็อนุกรมก็ได้นะครับเขาให้เลข1 31 47แล้วก็เว้นช่องว่างมาแล้วก็1439เขาถามว่าไอ้ตัวที่เว้นว่างเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ช้อยก็จะมี100 141 239แล้วก็516ครับนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่สามารถไปช่วยพวกเราได้นะฮะไม่สามารถช่วยพวกเราในวันสอบจริงได้นะครับแล้วเป็นเรื่องเดียวในไม่กี่เรื่องนะฮะที่วันสอบมันไม่มีสูตรลัดนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดนะเป็นเรื่องที่น้องต้องใช้ประสบการณ์ถ้าน้องฝึกไม่ดีพอหรือเจอมาไม่เยอะพอเนี่ยน้องจะทำข้อสอบไม่ได้นะครับอย่างข้อนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการเฉลยเลยนะโจทย์ประเภทนี้นะครับใช้วิธีการเฉลยเลยนะครับโจทย์ประเภทนี้เนี่ยน้องต้องลองไปให้เยอะที่สุดนะครับอย่างแรกที่คนส่วนใหญ่ทำนะอาจารย์บอกก่อนนะคนส่วนใหญ่ทำเนี่ยเขาจะทำแบบนี้น้องดูเลย1 ไป 3 บวก 2 3 ไป 11 บวก 8อะไรเงี้ยนะคนส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้นะฮะ11 ไป 47 บวก 36นะครับเนี่ยเขาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแนวโน้มตัวเลขนะครับซึ่งวันสอบน้องก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับพอทำแบบนี้แล้วน้องจะสังเกตว่าตัวเลขที่น้องเห็นนะครับเนี่ยตัวเลขที่น้องเห็นเนี่ยมันช่วยไม่ได้มันไม่สามารถพยากรณ์ว่าตัวเลขตัวถัดไปตอบเท่าไหร่มันไม่สามารถช่วยได้นั่นคือน้องประสบการณ์ยังน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าใครเขามีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาจะลองเยอะๆนะฮะลองตัวเลขเยอะๆลองไปเรื่อยๆนะครับอย่างข้อนี้ครับนี่ที่พูดรอนี่คือรอคนตอบนะครับนะรอคนตอบนะสวัสดีทิพภาวันสวัสดีค่ะออนดวงสวัสดีครับนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคกอนะจ๊ะวันนี้ภาคกอนะครับนะฮะสวัสดีนะครับไปหลายคนที่เข้ามาทักทายกันนะครับใครทำได้แล้วตอบเลยน้องไม่ต้องโจทย์นะอาจารย์บอกเสมอเนาะไม่ต้องโจทย์นะครับโจทย์เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เลยเนี่ยชีทอันนี้เลยนะครับแจกฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ให้อาจารย์นะครับเอาไปอ่านที่บ้านต่ออีกนะครับขอแค่วันนี้น้องมานั่งทดนะหยิบกระดาษว่างๆกระดาษเปล่าขึ้นมาทดดูซิว่ามีเวลานาทีเดียวเนี่ยทันไหมข้อนี้นะครับข้อนี้ถ้าน้องมีประสบการณ์พอเนี่ยน้องสังเกตเลขครับอย่างแรกที่เห็นเนี่ยคือเลขมันก้าวกระโดดมากๆนะฮะพอเวลา1 มา 3แล้วเนี่ย3มันไป11ก็ยังไม่เท่าไหร่นะ
แต่พอ11ไป41เนี่ย11ไป47เนี่ยเลขมันเริ่มก้าวกระโดดแล้วนะครับพออันนี้เนี่ยมันก็เริ่มก้าวกระโดดนะฮะส่วนจุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่ 1,400 กว่าเลยนะจากเลขที่หลัก10นะฮะแสดงว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมีนัยยะสำคัญแสดงว่ามันต้องมีการคูณแน่นอนครับมีการคูณแน่แต่จะคูณยังไงน้องดูครับดูนะวันสอบเนี่ยต้องสังเกตเรื่องเนี้ยถ้าใครไม่สังเกตทำไม่ได้ครับอาจารย์บอกเลยต้องสังเกตหัดสังเกตหัดเขาเรียกไงหัดมีสมมติฐานในใจว่าเฮ้ยเลขมันยังไงวะอะไรเงี้ยนะฮะต้องหัดนะครับอย่างแรกน้องเห็นเลข11กับ47เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นแน่ถ้าจันแก๊ปคูณ4เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องดูนี่11คูณ4ได้อะไรครับ44แต่มันยังไม่ได้ฮะมันต้องได้47ฮะแล้วก็บวก3ก็ได้47แหละนี่คือสมมติฐานยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะน้องที่ดูอยู่ตอนนี้นะยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับวันสอบน้องต้องสันนิษฐานแล้วพอทำวิธีนี้ไม่ใช่เอ้ยวิธีนี้ไม่ใช่แล้วน้องต้องเริ่มสันนิษฐานแล้วเอ้ยเลขมันเพิ่มขึ้นเยอะนะพีรพลสวัสดีครับนะฮะน้องกนกวันสวัสดีจ้าน้องแทนตอบ3มาแล้วน้องแทนตอบ3คนอื่นว่าไงตอบกันมาถูกผิดช่างมันไม่ต้องลบโพสต์ด้วยนะครับตอบผิดก็ช่างมันอย่าไปกลัวการตอบถูกตอบผิดนะครับนะอายเพื่อนนิดเดียวนะครับอายคนในช่องแชทนิดเดียวนะวันสอบมันจะได้หัดไงมันจะได้หัดคิดเองนะครับนะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเริ่มเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยอันนี้คือที่เราคิดนะครับคือที่เราคิดพอเราคิดแบบนี้เราก็เริ่มเอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปใช้กับคู่อื่นๆนะครับไปใช้กับคู่อื่นๆนะครับไม่เชื่อน้องดูต่อไปครับอาจารย์ก็มาดูตัวนี้ต่อนี่เห็นสภารักษ์สารสินตรงนี้ไหมครับนี่ฮะ3กับ11อาจารย์ก็คูณแล้วคูณ3เฮ้ยบวก2เพราะมันน้อยลงไงมันต้องคูณตัวน้อยลงน้องก็ลองครับ3คูณ3ได้9บวก2ฮะ11เออว่ะใช่ไหมพอเราลองอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มเห็นแล้วเออว่ะมันเหมือนจะได้แล้วนะครับเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณ2บวก1ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะเป็นตัวคอนเฟิร์มที่เราคิดนะครับ1คูณ2ได้2บวก1ได้3เออได้เลยเห็นไหมฮะแสดงว่าที่เราคิดไว้นี่มันตรงนะฮะเพราะนั้นตัวต่อไปที่โจทย์ถามเราก็เอานี่เลยซัดเลยคูณ5บวก4เลยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ47ฮะคูณ5แล้วบวก4แล้วถ้าใครมีประสบการณ์เยอะมากๆเนี่ยนะครับน้องไม่ต้องคูณให้ลำบากใจนะฮะน้องคูณอย่างนี้75 35ใส่5ทด3แล้วบวก4อย่างนี้เลยครับทันไหมคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย9ใครติวออนไลน์กับอาจารย์เดี๋ยวต้องได้เทคนิคตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติวสดหรือว่าการติวออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอาจารย์จะสอนเทคนิคแบบนี้คือสำหรับคนภาคกรเนี่ยน้องทำไปต้องดูช้อยไปด้วยนะครับข้อนี้ลงท้ายด้วย9แล้วคำตอบที่ลงท้ายด้วย9มีช้อยข้อเดียวเองตอบช้อยข้อ3ฝนฟับเลยจบเลยเรียกว่าเซนส์ในการทำข้อสอบนะครับการสอบบรรจุมันไม่ใช่คนเก่งอย่างเดียวถึงสอบบรรจุได้นะครับมันต้องมีเทคนิคหลายอย่างตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งแต่การอ่านหนังสือตั้งแต่การทำข้อสอบนะครับต้องมีเทคนิคนะครับนะคำตอบข้อนี้คือตอบข้อที่3ครับเยี่ยมเลยหลายคนตอบ3โอเคน้องคนที่ฟังอยู่ตอนนี้น้องไม่ต้องตกใจนะว่าบางคนนะบางคนในนี้ทำไมเขาตอบไวนะครับบางคนเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแต่จะไม่รู้หรอกนะครับว่าคนไหนเป็นเอกคณิตศาสตร์บ้างนะเพราะนั้นเขาอาจตอบไวน้องไม่ต้องกังวลว่าทำไมคนในเพจอาจารย์แก๊ปไม่ตอบไวจังไม่ต้องกังวลนะครับคือเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นน้องไม่ได้แข่งกับเขาน้องแข่งกับเพื่อนๆที่เป็นเอกเดียวกันนะครับเพราะนั้นตอบมาเถอะช้าไวน้องตอบมานะครับอาจารย์จะได้ดูเพราะอาจารย์ดูอยู่ทุกคนนะครับดูอยู่นะฮะอาจจะจำได้ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ดูอยู่ทุกคนที่ตอบมานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้อ1ผ่านไปนะครับข้อที่2ใครมาไม่ทันไม่รู้นะมาไม่ทันไม่รู้นะจ๊ะนะแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแท็กบอกเพื่อนก็ได้นะครับมาดูพร้อมกันนะครับอยู่บ้านก็ประสบความสำเร็จได้นะครับนะนั่งว่างๆอยู่บ้านนะครับนะแต่ครูเราคงไม่ว่างหรอกนะครับนะครูเราได้หยุดไหมครูเราไม่เห็นได้หยุดสักคนนะครับนะอย่าพูดกันเลยเรื่องนี้นะน้องบอกเพิ่งเจออาจารย์แก๊ปมาเมื่อวันอาทิตย์ที่โรงแรมเวลอาจารย์สอนเข้าใจมากๆอ๋อค่ะเสริมนะวันนี้นะครับน้องเสริมต่อนะครับเสริมดูวิดีโอเสริมไปอีกนะครับจากที่ติววันนั้นโอเคไหมเนาะ
โอเคข้อที่2ครับข้อที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยฮะเรื่องพวกนี้เราต้องอาศัยประสบการณ์นะครับอย่างที่บอกอาจารย์อยากจะช่วยพวกเราใจจะขาดนะครับแต่ช่วยไม่ได้นะฮะคำถามคือทำยังไงล่ะน้องก็ต้องติดตามอาจารย์แก๊ปไปสำหรับเรื่องนี้นะน้องก็ต้องติดตามอาจารย์แก๊ปไปว่าเออโจทย์ที่อาจารย์แก๊ปเคยเอามาให้เราดูเนี่ยมีแบบไหนบ้างแต่วันนี้อาจารย์คงไม่เอาแบบนี้มาทั้ง10ข้อหรอกคงไม่นะครับนะฮะไลฟ์แต่ละครั้งการไลฟ์สดแต่ละครั้งอาจารย์ก็เอามาพอสมควรนะครับครั้งละข้อ2ข้อโจทย์แต่ละแนวนะครับเพราะนั้นน้องพยายามติดตามอาจารย์ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดติดตามไว้นะอย่างข้อนี้ก็เป็นอีกแนวนึงครับแนวอะไรอาจารย์เจมบอก31ค่าน้องๆเจมต้องช้าๆหน่อยน้องเจมนี่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะน้องๆน้องเจมบอกไม่น่าเฉลยให้เพื่อนๆเลยนะครับแต่บอกหน่อยน้องๆเจมอาจจะตอบไวนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเขามีความสามารถในคณิตศาสตร์สูงพอสมควรนะครับเพราะนั้นวันนี้น้องอื่นๆน้องเอกทั่วไปนะไม่ต้องซีเรียสนะมาเจออาจารย์แก๊ปแล้วน้องฝึกตามได้เลยนะครับยิ่งเจอคนเก่งน้องจะเก่งตามนะครับนะวันนี้ภาคกนะครับภาคกภาคกนะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะโจทย์นึงครับลักษณะอะไรอาจารย์ดูนะฮะดูนะครับโจทย์ลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าอนุกรมแบบข้ามครับถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์เขาจะเรียกจะมีอนุกรมอยู่2ชุดนะครับนี่คือชุดแรกที่เป็นประกาศสีเหลืองไฮไลท์เนี่ยครับนี่คือชุดแรกเพราะฉะนั้นวันสอบน้องต้องดูว่าโจทย์ถามชุดไหนนะครับนี่คือชุดสีเหลืองที่โจทย์ถามนะฮะน้องเห็นสีเขียวตรงนี้โจทย์ไม่ได้ถามหรอกแต่อาจารย์จะไฮไลท์ให้ดูครับนี่คืออนุกรมอีกชุดนึงครับเพราะนั้นวันสอบถ้าน้องสามารถแยกอนุกรม2ชุดนี้ได้มันจะปะปนอยู่นะฮะมันจะปะปนอยู่เพราะนั้นถ้าน้องแยกได้ก็จบครับนะครับแยกยังไงฮะน้องก็ดูฮะเห็นที่ไฮไลท์สีเหลืองไหมครับนี่ฮะ1บวก1ได้2ดูตามเส้นเลยนะค่อยๆดูนะตามเส้นเลย2บวก4ได้6เพราะนั้นถ้าวันสอบมันแยกง่ายอย่างนี้ก็ดีดีครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปทำมาก่อนแล้วนะครับอาจารย์แก๊ปเคยเห็นโจทย์มาเยอะมันก็เลยเฉลยให้น้องได้เลยนะครับหลายคนต้องดูวัดตัวเองนะครับว่าวันนี้พร้อมหรือยังนะครับจะไปวันสอบจริงน้องจะต้องพร้อมให้มากที่สุดนะฮะ6บวก9ครับได้15พอเห็นอย่างนี้ยิ้มได้เลยครับตัวต่อไปต้องบวกอะไรแน่นอนบวก16แน่นอนเลขนี้เป็นเลขที่เราชาวภาคกอต้องพูดงี้นะเอกคณิตศาสตร์อย่าซีเรียสนะเราชาวภาคกอน้องต้องรู้จักคำนี้ไม่ใช่คำดิน้องรู้จักเลขชุดนี้นะครับเลขชุดนี้คือเลขยกกำลังสองนะครับมันต้องอยู่ในใจเลยนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนะครับน้องคนภาคกอนี่แหละน้องต้องได้อันเนี้ยนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ15บวก6เป็น31ครับคำตอบข้อนี้คือ31จ้าฝนฟับเลยโอ้โหมาดูคำตอบน้องทิพวรรณดูของอาจารย์แล้วเข้าใจเยอะยินดีจ้านะไปดูเพิ่มๆนะคนอื่นเหมือนกันนะที่เข้ามาฟังในตอนนี้ถ้าใครเพิ่งเคยเจอหน้ากลมๆนั่งอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะแสดงว่าน้องเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับน้องไปดูในคลิปอื่นมีเยอะเลยใน YouTube ก็เยอะนะครับว่าแล้วเปิด YouTube ให้ดูหน่อยนี่ฮะใน YouTube ก็เยอะนะครับกดติดตามนะฮะกดติดตามใน YouTube ไว้นะครับนะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับนะเจอใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube ก็มีวิดีโออันนี้ไปลงเหมือนกันนะครับโอเคคนส่วนใหญ่ตอบ2โอเคครับนะนัชชุดาสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคคนอื่นตอบ31กันหมดเลยโอเคนะครับข้อนี้ไม่น่ามีปัญหานะจำไว้นะครับน้องคนทั่วไปเนี่ยจำเลขชุดนี้ให้ดีนะครับมันมีหลายนัยยะสำคัญนะครับจำให้ดีเลขชุดนี้นะครับอนุกรมแบบนี้ดูให้ดีนะครับใครเพิ่งมานะอาจารย์สอนข้อนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้องไปดูย้อนหลังได้นะครับอนุกรมจะไว้เพียงเท่านี้นี่มาเจอกันอาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องเจอโจทย์หลายแนวนะฮะไม่ใช่มานั่งติวกันบวก1บวก2เฮ้ยกว่าจะเสร็จบวก3บวก4บวก5ไม่ต้องฝึกหรอกอย่างนั้นนะครับบางคนฝึกแต่ข้อที่มันไม่ได้เป็นข้อสอบนะฮะเนี่ยเอาข้อสอบจริงๆเนี่ยต้องเจอแบบนี้นะครับนะอนุกรมจบไปนะครับขออนุญาตจบไปนะฮะมาครับโอ้หลายๆคนคงอยู่บ้านกันเนาะตอนนี้นะครับมีใครยังอยู่โรงเรียนมั้ยมาระบายความในใจได้นะครับนะอาจารย์เห็นหลายๆคนยังอยู่โรงเรียนเลยนะทำอะไรก็ไม่รู้นะเห็นแล้วเหนื่อยใจนะครับข้อที่3รถจักรยานติดป้าย1ป้ายราคา 1,000 บาทจากการลดราคา 15% แล้วยังได้กำไร 20% สรุปว่าราคาต้นทุนเดิมของรถจักรยานนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่
ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบน้องๆส่งมานะครับเป็นข้อสอบพนักงานราชการของที่ไหนอะสุรินทร์มั้งน่าจะจำไม่ผิดนะครับสุรินทร์นะครับสุรินทร์เขต3ที่สอบไปที่ผ่านมานะครับข้อนี้ถือว่าถ้าน้องฝึกดีๆนะครับน้องสอบบอกพนักงานราชการพนักงานราชการที่สุรินทร์นะจ๊ะโอเคน้องก็ส่งมานะครับก็เลยอยากเอามาให้พวกเราเห็นนะครับในการทำจริงๆอาจารย์เห็นคนทั่วไปทำโอ้โหทำแล้วเหนื่อยมากนะครับชีวิตอย่าเหนื่อยขนาดนั้นนะครับมานั่ง 85% คูณชีวิตอย่ายุ่งฮะน้องดูนะครับเอาง่ายๆนะดูเอาง่ายๆเลยนะดูนะครับเมื่อกี้มีน้องบอกเจออาจารย์ที่ติวที่สกลนะครับเข้าใจมากเลยแต่ตัวจริงอ้วนกว่าใช่ไหมครับหุ่นเล่นนะฝึกต่อฝึกต่อทุกคนเอาง่ายๆนะอาจารย์บอกเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะน้องดูนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะรถจักรยานเนี่ยติดป้ายราคา 1,000 บาทจากการลด 15% น้องครับลด 15% เนี่ยน้องคิดง่ายๆไม่ต้องทำแบบ 1,000 คูณ15ส่วน100ไม่ต้องครับ 15% เนี่ย100มันลด15บาทอันนี้เราต้องคิดในใจแบบเหมือนไปช้อปปิ้งที่ร้านนะไปช้อปปิ้งตามห้างนะครับ100ลด15บาทแสดงว่า 1,000 ฮะ 1,000 เนี่ยลด150นะครับแสดงว่าลดราคาเนี่ย150บาทเพราะราคามัน 1,000 ใช่ไหมครับแสดงว่าลดราคาเนี่ยนะครับตอนลดราคาลดราคาเดี๋ยวเขียนช้าๆก็ได้จริงๆมันคิดในใจจบแล้วนะจริงมันทำคิดในใจก็จบแล้วนะครับ 1,000 ลด150บาทแสดงว่าลดไป150บาทแสดงว่าลดราคาไปแล้วเหลือ850บาทแต่ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วยังได้กำไร 20%ตรงนี้แหละคนส่วนใหญ่ไปนั่งแก้สมการไปนั่งนุ่ยแยะน้องครับฟังดีๆนะคำว่าแล้วยังได้กำไร 20% หมายความว่าอะไรครับคือน้องลดไป150บาทแล้วยังได้กำไร 20% ก็หมายความว่าไอราคา850เนี่ยมันเทียบเท่ากับ 120% ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถ้าน้องเปลี่ยนมุมมองอย่าไปนั่งเขียนทดเลข XY Z โอ้ยุ่งยากฮะน้องมองง่ายๆอ๋อ 1,000 ลด150ลด150ก็เหลือ850แล้วเขาบอกว่ายังได้กำไร 20% ก็หมายความว่าอะไรฮะยังได้กำไร 20% ก็หมายความว่าไอ้ราคานี้นะราคาเนี้ยยังได้กำไรอยู่ 20% ก็หมายความว่ามันก็ยังได้กำไรอยู่ทั้งหมด 120% นะครับรวมต้นทุนด้วยเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้ก็ได้รวมต้นทุนด้วยเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ด้วยนะครับรวมต้นทุนด้วยรวมต้นทุนด้วยจริงๆถ้าคนเขามีประสบการณ์ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่อาจารย์ค่อยๆใจเย็นเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับนะ850เนี่ยก็เทียบเท่ากับ 120% แสดงว่ารวมต้นทุนด้วยนะครับก็กำไรมัน 20% ไงก็รวมต้นทุนด้วยนะครับก็เป็น 120% พอน้องทำได้อย่างเงี้ยน้องมีภาพในหัวอย่างงี้เสร็จนะครับน้องเหลือบไปดูว่าโจทย์ถามอะไรมาโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าสรุปว่าราคาทุนเดิมของรถจักรยานนี้เป็นราคาเท่าไหร่อาจารย์ถามนิดเดียวครับเอาง่ายๆนะที่อาจารย์ตีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นั่นน่ะที่เป็นปากกาดำนะครับคำว่าราคาทุนเดิมเนี่ยแสดงว่าโจทย์ถามกี่เปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งตอบเป็นบาทนะอย่าเพิ่งตอบเป็นบาทเอาถามก่อนโจทย์ถามกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าโจทย์ถามเนี่ยนะครับโจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถาม 100% เลยนะครับก็หมายความว่าถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วเข้าใจน้องจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่โจทย์ถามอะโจทย์ถาม 100% ครับคำถามต่อมาก็คืออ้าวอาจารย์แล้วหนูมีอันนี้อยู่นี่หนูมีนี่อยู่แต่โจทย์ถาม 100% หนูมีอะไรครับหนูมี 120% อยู่แต่โจทย์ถาม 100% ทำไงฮะน้องก็ต้องทำยังไงก็ได้ไปตีลังกงตีลังกามาทำยังไงก็ได้ให้ 120% ตรงนี้เป็น 100% ถ้าเอาแบบคิดง่ายๆเลยนะครับคิดง่ายๆเลยทำไงน้องมี120อยู่น้องอยากได้ 100% ใช่ไหมวิธีการก็คือน้องเอา120หารตลอดเอา120หารตลอดฟังไม่ผิดนะเอา120หารตลอดถ้าน้องเอา120หารตลอดเนี่ยน้องจะเหลือ 1% 1% มีค่าเท่ากับ850ส่วน120ทันไหมครับเพราะนั้นโจทย์แนวนี้น้องอย่าจำนะครับว่ามันต้องได้ตัวเลขแบบนี้อย่าจำ
น้องต้องจำวิธีการแปลความโจทย์เนี่ยนะครับนะแล้วยังได้กำไร 20% ทำไมเป็น120วะอะไรเงี้ยน้องต้องเข้าใจนะครับนะหลายคนบอกโอ้อาจารย์แก๊ปทำไมโจทย์มันยากจังถ้าน้องบอกว่ามันยากอาจารย์บอกเลยว่าวันสอบจริงน้องจะเจอแบบนี้เยอะเลยถ้าน้องอยากต้องการติวแบบเอาใจเนาะติวแบบเอาใจคืออะไรครับเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปอาจารย์มีโจทย์แบบนั้นเป็นพันๆข้อเลยครับนะเป็นพันๆข้อเลยอยู่ในสต็อกถ้าน้องอยากได้แบบนั้นนะอาจารย์สอนได้ทั้งวันเลยนะครับแต่มันไม่ออกข้อสอบไงมันไม่ออกข้อสอบมันออกแบบเนี้ยน้องต้องเข้าใจคณิตศาสตร์อ่ะนะฮะอาจารย์ค่อยๆไปเห็นมั้ยครับน้องก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะนั้นน้องทำให้เหลือ 1% ได้ละทำไงต่อน้องต้องการ 100% ใช่มั้ยฮะทำไงฮะคูณ100ครับคูณ100เพราะนั้นถ้าน้องเอา100คูณมันก็จะกลาย1คูณ100ก็ได้100น้องก็เอา100คูณ850ส่วน120คูณ100หน่วยก็เป็นบาทที่เหลือคำนวณมาแล้วครับนี่แหละครับถึงเขาเรียกว่าต้นทุนครับเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนครับเห็นไหมฮะนี่ลายมือนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับชีวิตนี้ไม่มีสวยกว่านี้แล้วนะอันนี้สวยที่สุดแล้วนะครับอาจารย์เป็นคนเขียนไม่สวยนะครับนะแต่ว่าอยากให้ความรู้พวกเรานะครับให้ความรู้เยอะๆนะครับเพราะนั้นวิธีการเราต้องได้ทีละสเต็ปเลยนะครับลดราคา 15% คืออะไรลด150บาทเหลือ850อันนี้ทันนะต่อมาแล้วยังได้กำไร 20% อ้าวมันต้อง120รวมต้นทุนด้วยนะครับที่เหลือก็คำนวณตามสเต็ปลงมาที่เหลือน้องก็ทดแล้วนะครับ0ตัด0ครับตัดเลยนะที่เหลือมันตัดกันได้ไหมเนี่ยมันตัดกันยากแล้วอาจารย์ก็คูณเลยครับ 8,500 คูณทางซ้ายดีกว่ามันอาจจะเหลือพื้นที่หน่อย8,500 ครับส่วน12ที่เหลือตัด12 1 12 12 784เศษ1ชัก0ลงมานะครับ12ไปหาร10ไม่ได้ใส่0ชัก0ลงมาเป็น100 12 8 96นะครับอันนี้ก็จะเป็นทศนิยมกว่าแถวบ้านจะเรียกกาการู้จักกากาไหมกากานะครับก็คำตอบข้อนี้ก็คือตอบ708กากานะคำตอบก็มี8 708อยู่ช้อยหนึ่งคำตอบข้อนี้ถึงตอบช้อยข้อ3จริงๆตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องตอบตรงเป๊ะๆนะครับอาจารย์เข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าคนที่ไปสอบวันนั้นมีอยู่2กรณีคนที่สอบวันนั้นจำโจทย์ผิดนะครับหรือคนที่ออกข้อสอบเขาตั้งใจว่าคนภาคกก็คือทั่วๆไปนะครับไม่ต้องตอบตรงเป๊ะหรอกตอบประมาณนะครับประมาณ708นะครับคำตอบข้อนี้คือ708นะครับฝนฟับเลยอย่าไปสนใจที่คำตอบนะครับอาจารย์สอนลูกศิษย์เสมอนะฮะอย่าไปสนใจที่คำตอบสนใจที่วิธีการวิธีคำพูดในโจทย์ที่ออกข้อสอบแนวคิดของคนออกข้อสอบนะฮะโจทย์สไตล์นี้มันต้องมีวิธีการทำแบบนี้น้องต้องฝึกนะครับว่าการตั้งแล้วเทียบตั้งแล้วเทียบคืออะไรถ้าน้องไปตั้งสมการงงตายครับอย่าไปตั้งนะชีวิตเนี้ยนะแม้แต่อาจารย์ไปเอกคณิตศาสตร์บางทีอาจารย์ก็ลืมวิธีตรงด้วยซ้ำไปนะครับนะโอเคป่ะต่อไปครับต่อไปนะข้อที่3ตอบช้อยข้อ3แล้วนะครับไปต่อนะครับไปต่อนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับอาจารย์ก็จะมีการมาพูดเกี่ยวกับภาคกคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาคขวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะเพราะนั้นตอนที่เจออาจารย์อยู่ในเพจเนี่ยดูอะไรดูเค้าเรียกดูแคปชั่นนิดนึงว่าวันนี้มาเจอกับภาคอะไรนะครับนะฮะบางทีเปิดไปเจอภาคของเอกคณิตศาสตร์บางคนตกใจเลยอย่าตกใจนะครับนะก็จะเจอกันวนเวียนกันไปแบบนี้นะครับข้อที่4ครับมาต่อเลยนะต่อเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องโจทย์นะครับน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลขไปพร้อมกันนะครับตอบได้เท่าไหร่ตอบมานะเนี่ยอย่างน้องๆเขาตอบกันเนี่ยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับหลายคนตอบมาได้นะครับนะตอบมาได้ตอบเลยนะครับโอเคฮะข้อที่4ครับกำหนดให้ลบของ4ส่วน x เท่ากับลบของ x ส่วน y เท่ากับลบของ y ส่วน z เท่ากับลบของ z ส่วน64แล้ว x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อาจารย์บอกเลยนะข้อนี้ถ้าน้องฝึกดีนะฝึกดีคือฝึกชิคช้อยเป็นเนี่ยนะครับน้องไม่จะไปต้องแก้สมการให้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าน้องนั่งแก้จริงๆเนี่ยมันจะมีหลายตัวแปรมากเลยนะครับน้องใช้วิธีการแทนค่าเอาดูช้าๆอาจารย์ค่อยๆไปแล้วกันช้าๆนะฮะแทนค่าครับแทนค่าเลยสมมติเอาช้อยข้อ1ให้ดูแล้วกันก็โจทย์ถาม x เนาะโจทย์ถาม x เพราะนั้นช้อยก็ต้องเป็น x อาจารย์แทนค่า x เท่ากับ4ให้ดู
แทนให้ดูนะครับค่อยๆดูขอบคุณนะครับที่กดแท็กเพื่อนนะครับนะบอกต่อเพื่อนๆนะครับนะแชร์บอกต่อเพื่อนๆแล้วก็วันธรรมดาอาจารย์ก็มีข้อสอบให้ฝึกทำด้วยนะอยู่ในเพจนะครับฝึกทำกันได้นะครับยากยากง่ายก็ปะปนกันไปนะครับช้อยข้อหนึ่งแทนค่าให้ดูต้องลองแอบแทนค่าดีๆเนี่ยแทนที่โจทย์นะครับแทนเข้าไปเลยแทน x เท่ากับ4เข้าไปช้อยข้อหนึ่งน้องจะได้เป็นลบ4ส่วน4มันก็มีค่าเป็นลบ1นั่นแหละเนี่ยน้องเหมือนแทนตรงนี้เป็น4อะครับเนี่ยฮะทันไหมฮะแทนเป็น4เข้าไปน้องก็จะได้เป็นลบ4ส่วน y เพราะน้องเห็นข้างซ้ายเนี่ยลบ4ส่วน4เนี่ยแถวบ้านเราคือลบ1ถูกต้องไหมแถวบ้านเราคือลบ1เพราะน้องตรงนี้ก็ได้4เหมือนกันข้างล่างน้องก็ต้องเป็นฟิกเป็น4เข้าไปเพื่ออะไรครับบางคนบอกเพื่ออะไรอาจารย์ก็โจทย์สั่งว่ามันต้องเท่ากันไงฮะทันไหมฮะโจทย์สั่งว่ามันต้องเท่ากันเพราะนั้นถ้าน้องแทน x เป็น4เนี่ยมันจะไม่เกิดผลเลยเพราะว่าอะไรครับมันก็กลายเป็น4ตรงนี้ก็เป็น4 y ก็ต้องเป็น4สิครับเพราะบังคับให้มันเป็นลบ1นะน้องจะเป็นเลขอื่นไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น4 4ก็จะกลายเป็น4 4 4 4หมดเลยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับพอตรงนี้เป็น4เนี่ยมันจะทำให้สมการมันไม่จริงเพราะว่า4ส่วน64เนี่ยมันไม่ได้ลบ1ทันไหมครับมันไม่ได้ลบ1อาจารย์แทนที่โจทย์เลยทุกคนทันไหมเนี่ยอาจารย์แทนเข้าไปเลยนะแทนที่โจทย์เลยแล้วกันนะครับต่อไปเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งมันไม่ใช่แน่นอนนะครับซึ่งมีคนตอบมาแล้วด้วยตอนนี้นะฮะต่อไปถ้าใครตาคมๆแล้วคิดเลขไวๆนะแทบไม่ต้องทดแบบอาจารย์เลยนะครับแต่อาจารย์มาติวเนาะจะต้องเขียนให้เราชัดๆว่าทำไมข้อนี้ตอบไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะอะไรนะฮะต่อไปครับแทนช้อยข้อ2ครับ x เป็น6น้องก็แทนเลย x เป็น6พอน้องแทน x เป็น6เข้าไปเนี่ยตรงข้างบนจะเป็นลบ4ฟิกตายตัวนะครับเท่ากับ6ตรงนี้แล้วนี่น้องก็จะได้เป็นลบ4เหมือนกันทันไหมครับเป็นลบ4เหมือนกันคำถามคือ y จะเป็นเท่าไหร่ y จะเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ลบ4โทษลบ6เลยฮะคำถามคือ y จะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่งตัดทอนตรงนี้ก่อนตรงนี้คือ4ครับตัดทอนมาได้เป็น2ส่วน3เห็นไหมฮะแสดงว่าเศษส่วนตรงนี้ก็ต้องได้2ส่วน3เหมือนกันทันมาเพราะนั้นพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยข้างล่างมันต้องเป็น9เท่านั้นเพราะอะไรครับมันก็จะได้เป็นตัดทอนจะได้เป็น2ส่วน3เหมือนกันนะครับเราก็ทำไปเรื่อยแบบนี้ครับต่อไป y น้องก็จะได้ y เป็นเท่าไหร่ครับ y เป็น9เหมือนกันเห็นมั้ยถ้าอาจารย์แทนข้างบนน้องจะเข้าใจมากกว่านั้นในความรู้สึกอาจารย์น้องแทน x เป็น6เข้าไปเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น6เหมือนกันแต่สัดส่วนหรืออัตราส่วนหรือเศษส่วนตรงเนี้ย4ส่วน6มันคือ2ส่วน3ตรงเนี้ยมันคือ2ส่วน3เพราะนั้นตรงนี้น้องก็ต้องได้2ส่วน3เหมือนกันแสดงว่าข้างล่างฟิกตายตัวมันต้องเป็น9ทันมั้ยฮะน้องก็แทนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเอาวายนี่น้องก็ได้9ได้9ตัวนี้ก็ต้องเป็น2ส่วน3เหมือนกันเพราะมันขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเท่ากับนี่เขาเรียกว่าการเช็คช้อยนะครับการเช็คช้อยนะเพราะนั้นน้องตรงนี้ต้องได้9แล้วนะครับถ้าน้องแทนไปเรื่อยลองแทนดูเนี่ยมันจะพบว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันซึ่งข้อ2ก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับแทนไปเรื่อยเนี่ยมันจะไม่เท่าครับเพราะนั้นพอเราลองแทนข้อ3ดูซึ่งหลายคนตอบแล้วนะครับอาจารย์ลอกช้อยของแต่ละคนขึ้นมาเลยดีไหมตอบ3นะครับแทนข้อ3ให้ดูนะฮะคือเขาเรียกว่าไงอะวันสอบน้องต้องมีเซนส์มีทักษะนะครับในการเลือกช้อยในการมองตัวเลขว่าเลขจะเป็นอะไรดีที่น่าแทนนะครับช้อยข้อ3ตอบ8ซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับอาจารย์เอาตามเพื่อนพวกเราเลยตอบ8น้องมาดูอาจารย์ขอญาตแทนที่โจทย์เลยนะน้องจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับที่อาจจะไม่เยอะนะครับแทนที่8ตรงนี้แทน x เป็น8พอน้องแอบทดเลขในใจ4ส่วน8เนี่ยมันได้เป็นลบเศษ1ส่วน2แสดงว่าทุกคู่ต้องเป็นเศษ1ส่วน2หมดเลยเห็นมั้ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น8เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็น8เพราะนั้นถ้าข้างบนเป็น8 y ต้องเป็นอะไรเท่านั้นตรงนี้ต้องได้เศษ1ส่วน2 y ต้องเป็นอะไรเท่านั้นy ต้องเป็น16เท่านั้นจะทำให้ก้อนนี้เป็นเศษ1ส่วน2หรือลบเศษ1ส่วน2จริงๆลบไม่ต้องไปคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น y ตรงนี้ก็ต้องเป็น16
มันจะหลุดมาเป็นทีละทอดทีละทอดแล้วตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเศษ1ส่วน2ตรงนี้ต้องเป็น32ก็จะเป็นเศษ1ส่วน2เหมือนกันได้เศษเป็น32แล้วต่อไปตรงนี้ก็ต้องเป็น32แล้วพอน้องคำนวณดีๆจะพบว่า32ส่วน64เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เหมือนกันแสดงว่าทุกคู่เท่ากันหมดเลยคือเศษ1ส่วน2ถ้าน้องคิดเลขดีๆเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคำตอบข้อนี้จึงตอบ8ครับ x เป็น8จะทำให้สมการนี้เป็นจริงคือมันต้องใช้เขาเรียกตาคมๆนิดหนึ่งนะตาคมๆมองคมๆนิดหนึ่งคำตอบข้อนี้จึงตอบ8ครับฝนฟับเลยซึ่งหลายคนตอบนำหน้าอาจารย์ไปแล้วนะครับเยี่ยมเลยนะครับอาจารย์ต้องการแบบนั้นคือที่อาจารย์อธิบายเยอะอธิบายเยอะๆนะครับอธิบายนานๆเนี่ยก็เพราะว่าให้คนที่หลายๆคนที่เขาไม่ทันเนี่ยเขาได้คิดทันนะครับแล้วได้ตอบมานะฮะอาจารย์ต้องการเห็นคนตอบเยอะๆนะครับตอบเข้ามาเยอะแล้วจะได้เห็นว่าเขาทำได้แล้วอาจารย์ได้ไปต่อนะครับนะเพราะวันนี้เป็นภาคกอจะมีหลากหลายเอกเลยนะครับหลากหลายเอกที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราทำยังไงให้ชอบคณิตศาสตร์ได้นะฮะไอ้คำพูดที่ว่าคณิตศาสตร์เป็นยาขมเนี่ยแต่เจออาจารย์แก๊ปเนี่ยเป็นขนมหวานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับน้องต้องหัดเจอบ่อยๆนะฮะต่อไปข้อที่ห้าจันขอยัดพักทานน้ำสักครู่นะครับนะข้อที่5ต่อนะจ๊ะต่อนะจ๊ะข้อ5สวนสัตว์แห่ง1นับจำนวนของวัวม้าและไก่ได้จำนวนเท่ากันหากนับขาสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้450ขาแล้วสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวอย่างที่ว่าเนาะถ้ามีประสบการณ์ข้อนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าสัตว์มีจำนวนเท่ากันครับว่าแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องก็ต้องรู้จักเป็นเรื่องการนับขาสัตว์นี่แหละนะครับแต่น้องต้องการดอกจันไป5ดอกเลยนะครับกาเลยมีสัตว์จำนวนเท่ากันครับถ้าน้องเจอโจทย์แนวนี้นะครับเขาจะให้ขารวมน้องมาตลอดนะครับวิธีการก็คือให้น้องเอาขารวมตั้ง450หารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดจับบวกกันเอาไปหารนะครับยังไงอาจารย์อ่ะช้าๆวัวมี4ขาม้ามี4ขาไก่มี2ขาวิธีการคือพอน้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องเอาไปบวกกันครับ4บวก4บวก2แล้วหารกันเลยนะครับเนี่ยอย่างที่หลายคนตอบแล้วฟับเลยมั้ยหลายคนตอบแล้วซึ่งโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ออกข้อสอบทั้งครูกทมนะครับทั้งครูกทมครูอาชีวะก็เคยออกครูสพทก็เคยออกนะครับคือเป็นโจทย์แจกคะแนนน่ะนะอยู่ที่ว่าใครฝึกมากน้อยขนาดไหนข้อนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับพอน้องหารดีๆตรงนี้450เราก็หารด้วย4บวก4บวก2ตรงนี้ก็ได้10ครับตัดทอนมาก็ตอบ45แต่อย่าเพิ่งตอบนะใครตอบ45จันตีตายเลยนะครับนะพูดเล่นนะครับเดี๋ยวบางคนบอกกูไม่ตอบแล้ววันหลังนะตอบ45เลยไม่ได้ครับหมายความว่าอะไรฮะน้องก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าไอ้45ที่หนูคิดได้เนี่ยมันคืออะไร45ที่น้องคิดได้เนี่ยมันคือจำนวนสัตว์แต่ละชนิดก็เขาบอกมันเท่าๆกันเลยฮะในภาษาคณิตศาสตร์ก็หมายความว่าวัวก็มี45ม้าก็มี45ไก่ก็มี45นี่คือความหมายของตัวเลขที่คิดได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรระวังให้ดีนะครับแล้วโจทย์ถามอะไรอาจารย์นี่ฮะมาดูครับโจทย์ถามว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวหมายความว่าต้องรวมวัวม้าไก่ด้วยนะครับเพราะนั้นวันสอบน้องต้องเอา45คูณกับจำนวนสัตว์ทั้ง3ชนิดนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ถึงตอบ135ครับโอเคใครตอบผิดไม่เป็นไรนะครับอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นประสบการณ์นะคนที่ไม่ตอบอ่ะน่าอันตรายนะครับคนที่ตอบผิดแต่แล้วไม่ตอบลงไปนะฮะอันตรายนะฮะเพราะวันสอบมันจะไม่กล้าตอบไงฮะแต่คนที่ตอบ45ปุ๊บมันจะเกิดเขาเรียกมันทำลายกำแพงออกไปกล้าตอบกล้าพูดกล้าที่จะถามคำถามนะครับวันสอบมันจะกล้านะฮะจะกล้าจะผิดไปถูกไม่รู้นะแต่วันนี้น้องคือประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับอาจารย์ต้องการให้น้องตอบแบบนั้นนะครับฝึกดีๆไม่ยากนะครับนะฮะฝึกดีๆชีวิตมันเดินหน้าได้มันมีประสบการณ์ได้นะครับ
พราะนั้นประสบการณ์จะช่วยพวกเราประสบความสำเร็จนะครับคำตอบข้อนี้คือ45ครับถ้าไม่ใช่135แม่พูด45จนลืมแล้ว135โอเคฝนฟับเลยนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับใครตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอาจารย์บอกเลยมันคือภาคกอครับนะมันคือภาคกอมันคือความรู้สำหรับคนทั่วไปนะครับตอบ45ไม่แปลกเลยนะครับนะโอเคข้อนี้ตอบ135อย่าพลาดนะต่อไปไปเจอโจทย์นี้อย่าพลาดคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ให้จำนวนเท่ากันเท่ากันนี่คือโจทย์ประเภทหนึ่งในเรื่องการนับขาสัตว์นะครับนะต่อไปก็สวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะมาเจอกันบ่อยๆแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็มาเจอกันบ่อยพอสมควรนะครับพอมีข่าวใกล้ๆสอบอาจารย์ก็พยายามมากระตุ้นพวกเรานะครับนะข้อที่6ครับพ่อแบ่งมรดกให้ลูกทั้ง4คนโดยระบุลงพินัยกรรมว่าการจะได้รับเงินเป็น3เท่าของขิมจะได้รับเงินเป็น2ใน3ของคูณและงามได้รับเงิน100ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าคูณ50ล้านบาทจากพินัยกรรมพ่อเตรียมเงินมรดกไว้ทั้งหมดกี่บาทอ่ะมาครับข้อนี้ค่อนข้างไม่ยากนะฮะอาจารย์จะค่อยๆให้ดูทีละประโยคแล้วกันประโยคแรกเขาบอกว่าการได้รับเงินเป็น3เท่าของขิมเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขียนเป็นแบบสมการทางคณิตศาสตร์นะเขียนดีๆแล้วกันอาจารย์เขียนให้ดูนะเผื่อพวกเราจะต้องเอาชีทอาจารย์ไปอ่านด้วยนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะเขียนสวยนิดนึงนะการเป็น3เท่าของขิม3ขิมจะงงมั้ยเดี๋ยวคูณให้เขียนคูณนะ3คูณขิมต่อมาขิมได้รับเงินเป็น2ใน3ของคูณนะขิมได้รับเงินเป็น2ใน3ของคูณเดี๋ยวเปลี่ยนสีนั่นดีกว่าอันนี้สีนี้ขิมได้รับเงินเป็น2ส่วน3ของคูณ2ใน3ก็คือ2ส่วน3อ่ะนะครับเพราะเราจะได้ว่าขิมเท่ากับ2ส่วน3ของคูณของคือคูณเนาะคูณต่อมางามได้รับเงิน100ล้านบาทให้มาแล้วครับงามได้รับเงิน100ล้านบาทแล้วไงต่อนี่คือ3ประโยคที่เป็นประโยคสำคัญที่โจทย์ให้มานะครับมีคนตอบแล้วอ่ะนะครับไวมากเลยกดหัวใจก่อนคือจริงๆวันสอบไม่ต้องมานั่งเขียนทดเลขสวยงามก็ได้จริงไหมคืออาจารย์มาติวนะจะต้องเขียนให้สวยให้ชัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาชีตอาจารย์กลับไปอ่านที่บ้านด้วยนะครับแต่ตอนที่น้องทำอยู่นะตอนเนี้ยนะทำอยู่หน้าจอตอนเนี้ยน้องไม่ต้องเขียนให้สวยจริงไหมน้องทดให้ไวที่สุดให้ได้คำตอบมานะครับไม่ต้องมานั่งเขียนการเท่ากับ3คูณขิมแบบอาจารย์ไม่ต้องนะนะคนละเขาเรียกคนละหน้าที่กันนะครับนะคนละหน้าที่กันเพราะนั้นไม่ต้องเขียนสวยขนาดนั้นประโยคสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งน้อยกว่าคูณ50ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าคูณ50ล้านบาทแสดงว่าไอ้งามเนี่ยมันได้น้อยกว่านะครับไม่ใช่งามไส้นะชื่องามนะไอ้งามได้เงินน้อยกว่า50ล้านบาทแสดงว่าจากประโยคนี้เขากำลังใบ้ว่าคูณได้เท่าไหร่ครับคูณได้มากกว่า50ล้านบาทก็เป็น150ล้านบาทเขาวัดเรื่องการอ่านคำในโจทย์พวกเรานั่นแหละนะถ้าเราอ่านคำในโจทย์เข้าใจก็จบแล้วแสดงน้องได้งามน้องได้คูณแล้วนะครับคูณ150น้องก็แอบไปแทนตรงนี้เลยครับตรงไหนเป็นคูณแทนด้วย150เข้าไปแล้วก็แอบแทนเข้าไปตัดเลขเห็นไหมฟับเลยได้50คิดเลขไวนิดหนึ่งนะอาจารย์ไปไวนิดหนึ่ง50คูณ2ก็ได้100ล้านบาทแสดงว่าน้องได้ขิมแล้วนะครับพอน้องได้ขิมน้องก็ขิมไปแทนทั้งหมดนะฮะเขาบอกการได้เงินเป็น3เท่าของขิมแสดงว่าขิมก็เป็น3คูณ100ใช่ไหมฮะก็ได้เป็น300ล้านบาทเหมือนกันเลยพอน้องได้แบบนี้แล้วก็อย่ารอเลยครับเขาถามว่าเงินมรดกที่เตรียมไว้ทั้ง4คนเท่าไหร่น้องก็จับทั้ง3โทษจับทั้ง4คนจับมารวมกันก็จบแล้วครับใช่มั้ยฮะแล้วก็บวก3บวก1เป็น4บวกอีก1เป็น5บวกอีก150เป็น650คำตอบข้อนี้ก็คือเตรียมเงินไว้650บาทหลายคนตอบแล้วมั้ยซึ่งไม่ยากเลยมั้ยฮะคณิตศาสตร์คือวันสอบมันไม่ได้มียากทุกข้อหรอกครับนะฮะเราก็ปะปนกันไปวันนี้นะครับยิ่งใครเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะยิ่งภาคกอวันนี้ภาคกอนะจ๊ะวันนี้ภาคกอนะจ๊ะครับทุกคนวันนี้ภาคกอนะวันนี้ภาคกอนะครับนะจะนะจ๊ะครับอีกนะจะจ๊ะหรือครับก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ภาคกอนะครับนะก็จะประมาณนี้แหละนะครับชิวๆกันไปนะฮะต่อไปข้อที่7
ข้อ7มากใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะหรือใครอยู่ในกลุ่มติวออนไลน์กับอาจารย์อยู่แล้วนะครับก็ฝึกฝนต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับนะเหมือนการคนที่ติวภาคกอกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับอันนั้นเป็นส่วนที่หลักๆที่น้องจะต้องดูนะครับนะข้อที่7ครับเขาถามว่า4ส่วน7มากกว่า2ส่วน21กี่เท่าก็จะมี2เท่า3เท่า5เท่า10เท่านะครับเอางี้ก่อนถ้าใครฟังหรือใครดูโจทย์แล้วไม่เข้าใจนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันน้องว่า5เนี่ยเอาง่ายๆดีกว่าเอาเลขที่ลงตัว15มากกว่า5กี่เท่าครับ15มากกว่า5กี่เท่า15มากกว่า5กี่เท่าน้องทำไงเอ๊ะหนูจะทำไงวะน้องทำไง15มากกว่า5กี่เท่าน้องรู้อยู่แล้วว่าตอบเท่าไหร่ครับเท่ากี่เท่าครับ15มากกว่า5กี่เท่าตอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ดูในช่องแชทมีใครตอบไหมดูสิทานน้ำไปก่อน15มากกว่า5กี่เท่าเอาตรงนี้ก่อนเอาประกันน้ำเงินตรงนี้ก่อนฮะก่อนที่น้องจะรู้ว่า15มากกว่า5กี่เท่านะบางคนบอกข้อนี้ตอบ5อันนี้ไม่รู้ตอบอะไรกันนะครับอันนี้ตอบที่อาจารย์ถามประกันน้ำเงินใช่ไหมตอบเข้ามาแล้ว15มากกว่า5 2เท่านี่เอาคนที่ตอบถูกนะมีคนตอบมาไม่ใช่3นะครับถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปจะตอบ3เท่าเนาะนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับ15มากกว่า5กี่เท่ามันมากกว่า2เท่านะครับคำตอบคืออะไรอาจารย์สิ่งน้องต้องรู้ก่อนอย่างแรกก็คือ15มากกว่า5เท่าไหร่ก่อนนะครับ15มากกว่า5อยู่10มากกว่าอยู่10มากกว่าอยู่10เทียบจากอะไรครับเทียบจาก5คำว่าเทียบจากภาษาคณิตศาสตร์คือหารพอหารออกมาน้องจะได้เป็น2มันคือมากกว่า2เท่านะครับตรงนี้ตอบ2เท่านะครับตอบ2เท่ามาดูวิธีการทำนิดนึงครับวิธีการง่ายที่สุดเลยก็คือ15มากกว่า5เท่าไหร่เทียบจากไหนเทียบจากไหนคือหารครับเทียบจากไหนคือหารมากกว่า5ก็คือเทียบจาก5นะครับเราก็หารด้วย5นี่คือวิธีการทำนะมันจะเป็นที่มาว่าหน้าลบหลังหารหลังคูณ100ไงครับโทษไม่ใช่คูณ100ไม่มีคูณ100คูณ100มันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นที่มาว่าหน้าลบหลังหารหลังหน้าลบหลังหลังหารด้วยหลังเนี่ยนี่คือโจทย์ถามว่ากี่เท่าแต่โจทย์ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์คูณ100ครับแต่ข้อที่ถามว่ากี่เท่านะฮะนี่ความหมายนะครับนะโอเคนะประกาศน้ำเงินนี่ตอบ2เท่านะครับตอบ2เท่านะฮะโอเคนะอาจารย์เฉลยตรงนี้ก่อน15ลบ5ได้10นะครับหารด้วย5ตอบ2เท่านะครับตอบ2นะโอเคนะใครเข้าใจ3เข้าใจใหม่นะไม่ยากนะครับภาษาคณิตศาสตร์คือมันมากกว่าเท่าไหร่นะครับเทียบจากใครเทียบจากใครคือหารครับเทียบจากใครเทียบจาก5ครับก็หารด้วย5มันจึงเป็นที่มาว่าหน้าลบหลังหารหลังครับแต่ถ้าโจทย์ข้อสอบเคยถามบ่อยๆมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ากี่เปอร์เซ็นต์คูณ100ด้วยโอเคมั้ยแต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้เราจำเป็นสูตรครับให้เราเข้าใจอย่างนี้แหละนะครับมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครนะครับมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครจำคำนี้ไว้นะมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครนะครับขออนุญาตลบนะครับก็มาดูโจทย์ข้อนี้ครับเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่า4ส่วน7มากกว่า2ส่วน21เท่าไหร่เราก็เอา4ส่วน7มากกว่า2ส่วน21เท่าไหร่2ส่วน21เท่าไหร่นะครับเทียบจากใครนะมันเทียบจากคำว่ากว่านะครับนะมาเทียบจากคำว่ากว่านะครับเพราะนั้นกว่าไปทางไหนก็เทียบจากตัวนั้นแหละนะครับเพราะนั้นกว่าไปทาง2ส่วน21ก็เทียบจาก2ส่วน21หน้าที่ของน้องก็คือต้องหารด้วย2ส่วน21คำตอบที่น้องคิดออกมาก็จะเป็นจำนวนเท่าแหละแค่นี้เองนะครับมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครเห็นมั้ยนะมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใคร
นะครับเพราะนั้นที่เหลือน้องก็ต้องคำนวณออกมาครับว่ามันตอบเท่าไหร่เนี่ยโจทย์แบบนี้เจอบ่อยๆนะครับมากกว่ากี่เท่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์หลายคนก็งงว่าจะทำยังไงจะตั้งยังไงลบยังไงเนี่ยคือเฉลยให้ฟังแล้วนะครับมากกว่าเท่าไหร่เทียบจากใครนะครับที่เหลือน้องก็คำนวณออกมาครับ4ส่วน7อาจารย์ก็ปรับกันลบเศษส่วนธรรมดานะครับทำส่วนให้เท่ากันน้องก็จับ3คูณบนล่าง3คูณบนล่างน้องจะเป็น4 32ส่วน21ลบ2ส่วน21ส่วนด้วย2ส่วน21นะครับนะทำเศษส่วนให้เท่ากันคอร์นอนนั่นเองนะครับอาจารย์ไม่น่าลบเลยเดี๋ยวต้องส่งชีทให้พวกเราด้วยนี่นะเอา3คูณบนล่าง3คูณบนล่าง3คูณ3อ้าวโอเคที่เหลือน้องคำนวณมานะครับถ้าใครกลัวงงนะครับอาจารย์แนะนำแล้วกัน12ส่วน21ลบกับ2ส่วน21เนี่ยมาได้10ส่วน21ถ้าใครงงกับการหารแบบนี้นะครับวิธีการที่อาจารย์จะแนะนำง่ายๆคือหารอย่างนี้เลย2ส่วน21ทำงี้เลยครับจะได้ไม่งงที่เหลือทำไงต่อเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทำไงนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน21ส่วน2มันก็คำนวณง่ายขึ้นไม่ใช่ตบไปกลับไปกลับมาบางคนตบไปตบมาเลขหายอีกนะครับนะคำนวณผิดอีกนะเพราะนั้นทำง่ายๆสุดนะครับเปลี่ยนหารตัวนี้นะครับเปลี่ยนหารตัวนี้เป็นหารอย่างนี้นะฮะวันนี้ภาคกรก็จะแบบละเอียดนิดนึงนะครับนะน้องสังเกตว่าตอนที่อาจารย์ติววิชาเอกมันไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับนะวันนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับ21ตัด21เห็นไหมครับ2ไปตัด10เป็น5คำตอบข้อนี้คือ5เท่าครับฝน5เลยฟับเลยจบโอเคซึ่งหลายคนตอบมาแล้วแหละนะครับแค่คำนวณเลขเองเนาะไม่ยากเนาะหลายคนได้ทำได้นะครับเพราะนั้นเข้าใจภาษาคณิตศาสตร์สมัยนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากเนาะพวกเราสามารถทำได้นะครับนะต่อไปไหนก็ไหนๆแล้วอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนัดเวลาเลยนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันเหมือนเดิมนะครับเป็นวันวันอะไรเดียวอาทิตย์หน้าวันพุธแล้วกันนะครับเจอกันนะฮะสำหรับภาคกรนะวิชาเอกก็เจอกันประมาณวันอังคารนะครับวิชาเอกนะเอาแบบภาคกอก่อนแล้วกันวันนี้น่าจะเป็นภาคกอหลายคนนะครับนะอาจารย์ให้กำลังใจนะครับหลายคนที่อยากเตรียมตัวอยู่นะครับนะต่อไปครับข้อที่8ครับข้อที่8โจทย์ถามว่าสวนกุหลาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว16เมตรต้องการสร้างทางเดินทางเท้าไม่ใช่ทางเดินทางเท้าล้อมรอบสวนโดยให้ทางเท้ากว้าง3เมตรตลอดทางแล้วพื้นที่ทั้งหมดของทางเท้าเท่ากับกี่ตารางเมตรโจทย์นี้เจอบ่อยนะฮะโจทย์นี้เจอบ่อยอาจารย์เขียนแผนผังให้ดูก่อนดีกว่าจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้นะน้องก็สามารถทำได้แล้วอันนี้นะครับไม่ยากเลยนะสมมุติตรงนี้เป็นแผนผังสวนกุหลาบนี้นะต้องการสร้างอะไรครับทางล้อมรอบนะครับเดี๋ยวก่อนสร้างอาจารย์เขียนตรงนี้ให้ดูก่อนมันก็จะมี12เมตร16เมตรตรงนี้นะครับนี่ก็12เมตรอันนี้ก็16เมตรนี่คือสวนนะครับนี่คือสวนเขาต้องการสร้างทางเท้าคือถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าอาจารย์ทำให้ดูนะจริงๆไม่ต้องวาดรูปก็ได้วันสอบถ้าใครมีประสบการณ์เยอะๆก็คือสวนกุหลาบเนี่ยมันคือรูปเล็กนะครับเล็กเหรออาจารย์บางคนบอกเล็กเหรอไม่ใช่เล็กอย่างนั้นนะครับมันคือรูปเล็กเพราะว่าเราต้องการสร้างอะไรล้อมรอบครับต้องการสร้างทางเท้าล้อมรอบเพราะฉะนั้นภาพในหัวน้องเนี่ยวันสอบน้องจะต้องมีภาพนี้เลยนะครับมันก็คือทางเท้าล้อมรอบแบบนี้เพราะนั้นปากกาดำคือสวนกุหลาบปากกาน้ำเงินคือทางเท้าล้อมรอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนช้าๆนี่ช้าๆไปช้าๆแล้วกันคือถ้าคนเข้าใจเลยครับเข้าใจเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะน้องมินเนอร์โดนช้อยหลอกใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะได้จำได้หัวหน้าจัดแก๊ปเคยหลอกกูมาแล้ววันสอบถ้าเจออย่างนี้ไม่โดนหลอกอีกแล้วจริงไหมแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะยังไม่เฉลยนะหลายคนใครตอบมาตอบได้เลยนะครับตอบไปเลยผิดถูกช่างมันเรื่องตลกครับผิดถูกมันอาจารย์ไม่ซีเรียสเลยนะครับนะอาจารย์ก็ผิดบ่อยนะครับนะวันสอบไม่ใช่ไม่เคยผิดนะครับทุกคนเขาบอกต้องการอะไรสร้างอะไรนะทางเท้ากว้าง3เมตรตลอดทางจริงๆมันคือตรงนี้ครับที่เขาใบ้มามันคือระยะตรงนี้3เมตร3เมตรตรงนี้ก็ต้อง3เมตรมันคือ3เมตรตลอดทางอ่ะครับหมายความว่าพอเขาใบ้ตรงนี้ออกมาเนี่ยน้องจะเห็นว่าน้องจะได้ความกว้างกับความยาวของรูปปากกาน้ำเงินแล้ว
รู้ได้ยังไงครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเส้นเล็กกว่านี้หน่อยนี่ฮะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับสีเหลืองตรงนี้มันคือความยาวสีเหลืองตรงนี้คือความยาวปากกาน้ำเงินทั้งเส้นเลยตรงกลางมันคือ16น้องบวกตรงนี้3บวกตรงนี้3ถ้าแถวบ้านก็บวกไปอีก6อะฮะนะฮะบวกไปอีก6เพราะนั้น16บวก6เป็นเท่าไหร่วันเนี้ย16บวก6อาจารย์อ่ะถูกนะบวก6นะ16บวก6ก็จะกลายเป็นก็คือบวกตรงเนี้ยบวก16บวก3เป็น19บวก3เป็น22น้องก็จะได้เป็นตรงนี้เป็น22คือความยาวทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นเลยกลัวพวกเรางงอ่ะนี่เขียนงี้ให้ดูตรงนี้คือ22เพราะฉะนั้นการที่เขาใบ้ว่าไอ้ทางเท้ากว้าง3เมตรเนี่ยมันจะบอกความยาวทั้งเส้นเลยทันไหมฮะความยาวทั้งเส้นเลยในคำนองเดียวกันครับทางซ้ายน้องก็ต้องได้ครับทางซ้ายเขียนตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านี่ฮะทางซ้ายน้องก็ได้ข้างบนขึ้นไป3เมตรข้างล่างลงมา3เมตรนะฮะก็จะกลายเป็น16เหมือนกัน10เท่าไหร่วะ16อาจารย์บวกเลขงงว่ะนะ12บวก3ไป15บวกอีก3ข้างล่างก็ต้องเป็น18คิดเลขอะไรของตัวเองวะเนี่ยนะโจทย์ถามอะไรนะคะมาดูมาดูเดี๋ยวจะซูมออกให้ดูโจทย์ถามว่าพื้นที่ของทางเท้านะครับนะน้องเจมส์นะโจทย์ถามพื้นที่ของทางเท้านะครับตอนนี้อาจารย์กำลังอธิบายรูปเหลี่ยมให้หลายๆคนเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาต้องเขียนโดยทางเท้ากว้าง3เมตรทำไมเขาต้องเขียนเห็นไหมเขาใบ้มาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความยาวตรงนี้แหละครับนะอ่ะกลับมาดูพอน้องได้รูปแล้วกลับมาดูครับนี่คือรูปที่น้องต้องได้ก็คือปากกาดำกับปากกาน้ำเงินซ้อนกันอยู่นะครับโจถามอะไรครับโจถามพื้นที่ทั้งหมดของทางเท้าโจกำลังถามอะไรครับนี่ครับโจกำลังถามปากกาสีชมพูตรงนี้ครับเห็นไหมโจกำลังถามปากกาสีชมพูตรงนี้ว่าพื้นที่มันเท่าไหร่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านอาจารย์ก็เนี่ยไฮไลท์ให้ดูเลยครับเนี่ยฮะโจทย์กำลังถามว่าพื้นที่ปากกาชมพูเนี่ยเท่าไหร่ถ้าน้องมองออกก็คือน้องก็ต้องเอาพื้นที่รูปใหญ่พื้นที่รูปใหญ่สไตล์นี้เจอบ่อยนะครับลบพื้นที่รูปเล็กครับฮะอะไรนะอาจารย์พื้นที่รูปใหญ่พื้นที่รูปใหญ่คืออะไรครับพื้นที่รูปใหญ่คือพื้นที่มันล้อมรอบอยู่นั้นนะครับลบพื้นที่รูปเล็กก็คือพื้นที่ของสวนกุหลาบปากกาดำนะฮะถ้าพูดให้มองง่ายๆก็คือปากกาน้ำเงินลบปากกาดำนะครับเพราะนั้นช้าๆแล้วกันนะฮะพื้นที่รูปใหญ่ก่อนแล้วกันพื้นที่รูปใหญ่เราก็ต้องเอากว้างคูณยาวก็คือ22คูณ18 22คูณ18จริงๆการทำวิธีจริงจะไม่มีอะไรเลยถ้าใครฝึกดีๆจะบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากนะครับถ้าใครฝึกดีๆนะโอเคไหมถ้าใครฝึกแบบบ่อยๆอ่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะลบพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กก็คือเอาเนี่ยฮะพื้นที่เล็กก็คือเอา16คูณกับ12 16คูณกับ12คำนวณออกมาน้องก็จะได้พื้นที่แล้วที่เป็นพื้นที่สีดำที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ล้วนๆเลยพื้นที่สีดำตรงนี้โอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคมั้ยเพราะนั้นน้องแค่คำนวณครับเริ่มใครติวกับอาจารย์นะต้องฝึกการคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะ18คูณ2เป็น36 36ทด3 18เป็น3 16ทด3เป็น39ลบ12คูณ6 72ใส่2ทด7 12 1 12ทด7เป็น19ได้ไหมครับลบกันข้อนี้ลงท้ายด้วย4ครับ6ลบ4เหลือ2 6ลบ4เหลือ2อะไรวะเนี่ยนะ6ลบ2เหลือ4ครับ6ลบ2เหลือ4คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย4ก็มีช้อยข้อเดียวอะนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบข้อ2ครับตอบ204ครับผมพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กนะครับเอาเขียนเต็มๆหน่อย204โอเคนะครับโอเคนะข้อนี้ตอบ204โอเคไหมครับคือที่อาจารย์บรรยายช้าๆนะครับไม่ใช่อะไรให้คนหลายๆคนจะได้เห็นเนาะว่าไอพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กมันมายังไงแล้ววิธีคิดเนี้ยไอเดียแบบเนี้ยนะครับมันไม่ใช่สูตรลัดอะไรนะไอเดียแบบเนี้ยมันจะใช้จริงในวันสอบเยอะนะครับมันไม่ใช่สูตรลัดอะไรหรอกนะครับเพราะนั้นวันสอบมันได้แค่น้องได้เลข16มาบวกไปอีก6ก็จะกลายเป็น22นี้บวกไปอีก6ก็จะกลายเป็น18เห็นไหมครับพอน้องทำตรงนี้มันจะได้ไปสูตรลัดเองนะครับเนาะคำตอบข้อนี้คือ204ครับต่อไปไปต่อผลบวกของจำนวนเต็มข้อ9แล้วนะผลบวกของจำนวนเต็มตั้งแต่100จนถึง500
ที่หารด้วย7ลงตัวเท่ากับข้อใดโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแบบเบสิกมากๆเลยนะครับเขาถามหาผลบวกครับผลบวกฮะของจำนวนเต็มตั้งแต่100จนถึง500ไม่พอครับที่หารด้วย7ลงตัวเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ100เนี่ยมันหารด้วย7ไม่ลงหรอกครับ500เนี่ยมันหารด้วย7ไม่ลงหรอกแต่เขาต้องการตัวที่หารด้วย7ลงตัวเพราะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือน้องต้องหาตัวแรกให้ได้ตัวแรกที่หารด้วย7ลงตัวที่อยู่ในช่วงนี้นะ100ถึง500นะตัวแรกที่หารด้วย7ลงตัวนะครับอาจารย์ก็หามาให้แล้วนะครับตัวแรกที่หารด้วย7ลงตัวคือเท่าไหร่วะเนี่ยอาจารย์ก็จําไม่ได้ละนะเท่าไหร่วะตัวแรกเป็น91 91 98 98แล้วก็เป็น105นะครับตัวแรกที่หารด้วย7ลงตัวก็คือ105นะฮะ105 105ตัวต่อไปที่หารด้วย7ลงตัวก็คือ112ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือบวก7ได้เลยครับบวก7ได้เลยฮะตัวต่อไปที่หารด้วย7ลงตัวคือ119นะครับพอหลายคนเห็นเลขแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่หาทุกตัวหรอกนะครับเราจะไปดูตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายที่หารด้วย7ลงตัวเราก็ต้องไปนั่งคิดแล้วเอ๊ตัวที่ไม่เกิน500ที่หารด้วย7ลงตัวคืออะไรแต่ถ้าน้องนึกไม่ออกซึ่งหลายคนถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจจะนึกไม่ออกนะครับถ้านึกไม่ออกวิธีการอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับน้องรู้ว่าตัวสุดท้ายคือ500น้องก็เจ็ดไปหารเลยครับแล้วดูเศษเหลือแล้วเดี๋ยวน้องจะได้เองว่าตัวสุดท้ายที่หารด้วย7ลงตัวคืออะไรที่ไม่เกิน500นะฮะอาจารย์หารให้ดู77 49จับลบกันเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาได้10 717ครับจับลบกันเหลือเศษ3เหลือเศษ3แสดงว่าเนี่ยคือเศษครับนี่คือเศษหมายความว่าอะไรฮะ7ไปหาร500เกินอยู่3แสดงว่าตัวที่สุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวที่ก่อน500ที่หารด้วย7ลงตัวเนี่ยมันคือ497ครับนี่คือแนวคิดถ้าใครนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าเอ๊ตัวที่ไปเกิน500หารด้วย3ไอ้หารด้วย7เนี่ยมันคือเลขอะไรวะแล้วลงตัวอะไรเงี้ยนะครับหาเลยนะครับหาเลยเพราะนั้นพอน้องได้แบบนี้มาแล้วน้องจะได้เลขมาชุดหนึ่งที่หารด้วย7ลงตัวแต่โจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถามว่าไอ้เลขชุดนี้มันบวกกันมีค่าเท่าไหร่มันก็คือ105บวก112บวก119บวกไปเรื่อยจนถึง497อันนี้ก็จะเข้าหลบสูตรผลบวกนะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครเตรียมตัวสอบภาคกรเนี่ยทำได้อยู่แล้วสูตรผลบวกว่าไงนะครับสูตรผลบวกปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ถ้าใครฝึกภาคกรมาดีๆเนี่ยนะครับน้องจะได้ว่าถ้าน้องอยากหาตัวเลขชุดหนึ่งที่มารวมกันน้องไม่ต้องท่องสูตรอะไรมากน้องหยิบตัวปลายน้องหยิบตัวต้นจับบวกกันมันจะได้แบบนี้ครับปลายคือ497บวกตัวต้นคือ105คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ซึ่งปัญหาของน้องหลายคนตรงนี้ก็คือมันมีกี่ตัวนะฮะมันมีกี่ตัวนะฮะเออที่เขากำลังงงเนี่ยคือไอเนี่ยมันมีกี่ตัวแล้วถ้าน้องฝึกดีพอซึ่งถ้าใครติวอะไรกับอาจารย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วทั้งหมดในเนี้ยนะครับแต่วันนี้ก็มาเปิดเผยกันเลยว่าจำนวนตัวถ้าน้องต้องการหาจำนวนตัวนะครับว่าไอเลขชุดนั้นน่ะนะฮะเลขชุดนั้นน่ะไอ้105 112 119เนี่ย497เนี่ยมีกี่ตัวทำไงครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวก1เขียนช้าๆปลายลบต้นคือ105หารด้วยระยะห่างระยะห่างก็คือ7นั่นเองนะครับแล้วก็บวก1นี่เพราะนั้นเอาทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าอาจารย์พูดมาทั้งหมดแล้วใครอ๋ออะไรวะน่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าน้องยังเตรียมตัวไม่ถึงนะครับน้องอย่าเฝ้าหาว่าจะเปิดสอบเมื่อไหร่เลยนะครับเตรียมตัวให้ถึงก่อนนะฮะเตรียมตัวให้ถึงก่อนเดี๋ยวมันเปิดสอบมันเปิดแน่ๆแหละครับนะเดี๋ยวมันจะเปิดช้าเปิดไวมันจะเปิดมันเปิดแน่ๆแหละเมื่อเวลามาถึงถ้าน้องสอบไม่ได้สิจะเป็นสิ่งที่เหนื่อยใจมากๆแต่ถ้าน้องสอบได้น้องจะบอกว่าเตรียมตัวมาเนี่ยสมกับการเตรียมตัวแล้วเพราะนั้นน้องต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับนะเพราะนั้น
น้องคิดปากกาสีดำตรงนี้มาน้องจะได้จำนวนตัวเลยว่าไอ้เลขชุดเนี้ยมีกี่ตัวนะครับเพราะอาจารย์ขอคิดเลขนะ497ลบออก105ก็จะกลายเป็น392 392หารด้วย7แล้วเราก็บวก1เพราะน้องแอบคิดเลขมา7177642 7535 7535หรือ44ชัก2ลงมาเป็น42 7642ครับ56บวก1จะเป็น57หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเลขทั้งหมดนะฮะที่น้องเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์ด้วยปากกาสีเขียวดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวหน่อยสีเขียวเนี่ยที่เรากำลังเถียงกันอยู่ว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าไอ้เลขชุดนี้มีทั้งหมด57ตัวนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เป็น57ไปแล้วถ้าใครคิดเลขไวนิดนึงนะครับ197บวก105เนี่ยมันได้เป็น602นะครับ602ทันมั้ยเนี่ยอาจารย์เขียนช้าๆตรงไหนดีวะเนี่ยที่จะไม่พอแล้ว602คูณกับ57ส่วน2แล้วน้องคิดตรงนี้2ตัด602มาได้301นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย7 7คูณ1ได้7ลงท้ายด้วย7คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย7และมีช้อยข้อเดียวครับก็คือ 17,157 ครับคำตอบคือช้อยข้อที่3นะอาจารย์อาจจะไปทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าหลายๆคนในนี้เป็นภาคกรนะครับก็คือคนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปต้องคิดทีละสเต็ปแบบนี้นะครับน้องไม่รู้สเต็ปไหนน้องต้องไปฝึกแต่ละสเต็ปตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่สูตรครับอาจารย์บอกเสมอบอกลูกศิษย์ทุกครั้งที่อาจารย์ติวนะครับไม่ว่าจะติวสดหรือติวออนไลน์อาจารย์บอกเสมอว่าสูตรมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะครับน้องไปดูเถอะใครที่สอนพวกเราเอาสูตรไปเอาสูตรไปวันจริงไม่ได้เรื่องหรอกครับถ้าใครเคยทำอย่างนั้นจะรู้นะครับแต่พออาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอว่าโจทย์ถามว่ายังไงที่โจทย์มันพูดอะโจทย์ว่ายังไงหารด้วย7ลงตัวคืออะไรนะครับแล้วก็ค่อยไล่ทีสเต็ปลงมานะครับมันจึงเป็นที่มาของว่าอ๋อสูตรนี้มันใช้เหมาะสมกับสูตรนี้นะมันเป็นเรื่องที่หลังนะครับมันมาที่หลังนะเพราะนั้นคนที่ติววิชาเอกหรือว่าติวคณิตศาสตร์กับอาจารย์เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันถึงมีเคล็ดลับไงครับไม่ใช่ว่าใครจะติวคณิตศาสตร์ก็ได้นะทำไมคณิตศาสตร์ต้องอาจารย์แก๊ปล่ะครับนะทำไมคนสอบบรรจุได้ก็ต้องมาติวกับอาจารย์แก๊ปนั่นคือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นะครับที่แสดงให้เห็นนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์เข้าใจครับคนที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์เข้าใจนะครับเข้าใจว่าโอ้โหมันเหมือนจะยากเนาะชีวิตมันเหมือนจะไม่เข้าใจมันเหมือนจะทำไม่ได้มันเหมือนชีวิตผ่านคณิตศาสตร์มาตั้งเยอะทำไมทำไม่ได้อาจารย์เข้าใจครับเข้าใจคนทั่วไปนะถึงต้องมีวิธีการติวในส่วนในแบบของอาจารย์แก๊ปนะครับทำไมอาจารย์แก๊ปติวถึงทำได้คนถึงจากไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วเก่งขึ้นมาเลยทำไมเป็นอย่างนั้นได้นะครับนะเพราะนั้นสอบบรรจุต้องฝึกให้ดีนะครับในการเจอข้อสอบแต่ละสนามเพราะนั้นใครเพิ่งฟังอาจารย์ตอนนี้นะครับนะฮะเพิ่งเคยเจอหน้าตาแบบนี้มานั่งติวอยู่ตรงนี้นะครับน้องไปดูย้อนหลังที่เป็นภาคกรนะครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องไปดูคลิปที่เป็นคณิตศาสตร์ไอตัววิชาเอกเลยไม่ต้องดูเลยไปดูย้อนหลังในเพจนี้แหละนะครับหรือจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับนี่ใน YouTube ก็มีนะครับกดติดตามได้นะฮะก็จะมีคลิปที่เป็นคณิตศาสตร์ภาคกรให้น้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะนี่คือใน YouTube นะไปติดตามได้นะครับเนี่ยครับนี่เห็นมั้ยใน esticfo.com นะครับไปดูได้นะครับใน YouTubeนะถ้าใครเพิ่งเคยเจออาจารย์นั่งตัวกลมๆอยู่ตรงนี้นะข้อที่10ครับมาข้อที่10ต่อเลยมีใครตอบยังข้อนี้อ๋อมีคนตอบแล้วไวมากเลยนะฮะคนอื่นมาง่ายแล้วข้อนี้ก็ถามว่าข้อ10จากรูปสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็นจุด A ได้ทั้งหมดกี่รูปสิ่งแรกที่น้องต้องไฮไลท์นะครับคือคำว่าสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องมีมุมกี่มุมฮะรูปสามเหลี่ยมมันแน่นอนถ้าคนเข้าใจรูปสามเหลี่ยมก็คือต้องมีมุมสามมุมจุดสามจุดมุมนะครับเพราะฉะนั้นเกิดรูปสามเหลี่ยมได้ต้องมีทั้งหมดสามจุดสามมุมนะครับแต่เขาฟิกมาแล้วว่าให้ A เป็นจุดยอดแสดงว่ายังไงต้องมี A เป็นจุดยอดอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่า A เป็นจุดยอดตรงนี้นะครับช้าๆเนี่ยเขาเรียกว่า A เป็นจุดยอดครับเนี่ยเรียกว่า A เป็นจุดยอดเขาถามว่าจะเกิดที่ A เป็นจุดยอดเนี่ยได้หมดกี่รูปนะครับน้องตัดจุด A เป็นจุดหนึ่งแสดงว่ามี3จุดฟิกจุด A เป็นจุดหนึ่งแล้วแสดงว่าเหลือ2จุดที่น้องจะสามารถขยับได้แล้วถ้าน้องวิเคราะห์ดีๆนะครับน้องวิเคราะห์ดีๆดูดีๆนะข้อนี้แทบไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่า3เหลี่ยม1รูป
นี่อย่างนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมหนึ่งรูปทันไหมนี่คือจุดที่เป็นจุด B กับ C เป็นฐานนะครับแต่ถ้าน้องไม่มองตรงนี้น้องก็สามารถเอาจุดนี้เป็นฐานได้อีกทันไหมครับโดยไม่เอาจุด C อย่าไปมองจุด C นะเนี่ยข้ามตรงนี้ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวที่น้องต้องมองก็คือตัวฐานนะครับสำคัญหัวใจข้อนี้ก็คือฐานเพราะหัวของมันคือ A เนี่ยมันฟิกตายตัวเสมอเพราะฉะนั้นตัวที่เปลี่ยนมันคือฐานมันคือการจับคู่ระหว่างจุด4จุดตรงนี้ครับอย่างเมื่อกี้น้องเอา B กับ D จับกันเมื่อกี้น้องเอา B กับ C จับกันนะฮะเพราะฉะนั้นการจับคู่เนี่ยมันก็จะจับได้หลายแบบครับเนี่ยจับคู่แบบเนี้ยฮะนี่คือน้องเอา B กับ E นะครับ C D ไม่เกี่ยวละนะครับแล้วถ้าน้องไล่อย่างเป็นระบบดีๆนะครับดูนะฮะไล่ดีๆนะน้องเอา B กับ C เป็นฐานสมมุติอาจารย์ไล่ที่ฐาน B กับ C เป็นฐานเอา B กับ D เป็นฐาน B กับ D เอา B กับ E เป็นฐาน B กับ E เห็นป่ะต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรออาจารย์ยังครับยังไม่หมดนี่ B กับ C ไปแล้ว B กับ D ไปแล้ว B กับ E ไปแล้วขึ้นต้นด้วย B ไปแล้วต่อไปน้องขึ้นต้นด้วย C ได้ครับ CD CE เห็นไหม CD CD CE เห็นป่ะคือถ้าคณิตศาสตร์เขามีสูตรแต่ถ้าคนภาคกองไม่ต้องใช้สูตรอะไรหรอกครับใช้ความคิดใช้ความเข้าใจเนี่ยนะครับเพราะนั้นน้องจับ C ไปแล้วเอา C ขึ้นต้นไปแล้วต่อไปเอา D dog ขึ้นต้นบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะนั้นฐานตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะ D กับ E เพราะนั้นฐานที่เป็นไปได้ของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีการจับคู่ระหว่างจุดนะฮะจับคู่ระหว่างจุดได้ทั้งหมด6แบบแบบนี้ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ6แบบคำตอบข้อนี้คือ6แบบครับเพราะนั้นใครไม่เข้าใจอันนี้นะไม่ก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกลองเปิดฟังคลิปฟังบ่อยๆว่าทำไมมันได้6วะเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ย B C B D C D C E ไปเปิดฟังบ่อยๆนะครับซึ่งอาจารย์ไม่ลบคลิปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวชีทก็แจกไปด้วยนะครับใครที่เพิ่งเคยฟังอาจารย์มานะครับชีทเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเอาทางไหนนะฮะพูดว่าเอาไม่ได้ดินะฮะเอานี่ไม่ได้นะครับเอานี่ใจไม่ค่อยดีนะพูดว่าเอาไม่ได้นะครับแจกไปเลยนะครับนะไม่ใช่เอาไปเลยไม่ได้นะแจกไปเลยเดี๋ยวจะแจกชีทฟรีไปเลยเพราะนั้นน้องไปฟังบ่อยๆว่าทำไมมันเป็น6แบบแล้ว B กับ C มันคืออะไรอ่ะ B กับ C คือการจับคู่จุดนะฮะเห็นไหม BD BE CD CE DE เป็นยังไงนะครับทำไมข้อนี้ได้6แบบคำตอบข้อนี้จึงตอบ6แบบครับตอบช้อยข้อที่2นะครับโอเคไหมโอเคไหมนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีทเดี๋ยวจะบอกช่องทางนะครับนะวันนี้ได้10ข้อแล้วนะครับพอสมควรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่อีกนะครับเจอกันทุกอาทิตย์สม่ำเสมอแบบนี้นะฮะใครอยากสอบถามว่าจะไปติวที่ไหนหรือติวออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะใครอยากแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็มีคอร์สออนไลน์คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเลยถามกันได้แต่ไม่ถามในนี้นะถามกันได้ในช่องแชทนะครับต่อมาใครอยากได้ชีทนะครับชีทที่อาจารย์บรรยายอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวส่งให้ที่เพจนี้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์ทักเข้ามานะครับเพจนี้แหละเพจที่ติวอยู่ตอนนี้นะครับนะทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วแคปรูปกดไลค์กดแชร์ไปแคปรูปว่าหนูดูอาจารย์อยู่นะหนูแชร์แล้วค่ะอะไรก็ว่าไปทักแล้วส่งมาเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้ส่งเป็นลิงก์ Google ไปให้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เนาะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับใครอยากได้ชีททักเข้ามานะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยส่งให้วันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็รบกวนพวกเรามากพอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับภาคกอนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าไวรัสมันจะมาหรือไม่มาขอให้ทุกคนเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับหลับฝันดีครับสวัสดีทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจด้วยนะครับโอเคฝันดีครับฝันดีครับฝันดีครับฝันดีทุกคนสวัสดีครับ